ผมกลับมาจากเหตุการณ์หนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจำในชีวิตนั่นคือซึนามิทุกวันนี้ยังเป็นภาพที่ติดตาติดอยู่ในหัวไม่มีทางหายไปได้เอาล่ะผมต้องมีรอยสักแหละและรอยสักแรกของผมก็มาจากเหตุการณ์ที่ผมกลับจากซึนามิอยู่แบบตรงนั้นเป็นอาทิตย์อยู่กับศพเป็นอาทิตย์ตัวเโอ้โหแล้วทำนี้ด้วยเสวัสดีครับชาวบ้านตอนนี้ฮะอยู่กับผมแดนนี่แดนเนรมิตนะครับเอางงๆพี่ปอไปไหนคือเอาจริงผมวันนี้นะมีนัดกับพี่ปอของเรานะครับเพื่อที่ผมจะมาจบงานสักซึ่งเป็นงานสักที่แบบใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วก็เลยนัดเฮียแกมานะฮะแต่ตอนนี้เฮียแกยังมาไม่ถึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เฮียบอกว่าเออหน่ะอยู่นั่นน่ะผมก็งงอยู่ว่ายังไงผมก็มานั่งอยู่ที่ Endless นะครับเป็นร้านสักนะที่เปิดใหม่อยู่พระราม9ซอย57เนี่ยผมจะมาจบอีกเครื่องนึงนะเครื่องแรกเนี่ยผมจบไปแล้วเดี๋ยวรอเฮียปอแป๊บนึงดีกว่ายังไงก็ไม่รู้อ้าวมาแล้วทีมงาน Tattoo Brother มาแล้วครับสองหนุ่มนะครับนะเฮียผมอ่ะก่อนติดโควิดพี่ว่ารอก่อนเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่ปอเขาตรวจโควิดจริงเหรอใช่พี่ถ้าขึ้นกี่ถึงว่าแบบยักอะไรเนี่ยสวัสดีครับชาวบาเตอร์ติดโควิดไปไต้หวันมาแต่ครอบครัวนี่แหละครอบครัวไม่มีใครติดเลยนะเขาใส่แมสกันตลอดเวลาคือวันนี้เนี่ยแม่งนัดแดนนี่เอาไว้วันนี้น่าจะเป็นวันที่สักเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแดนนี่สักอะไรแต่ว่าตอนนี้กักตัวมาเนี่ย5วันแล้วนะเดี๋ยวมันลุ้นกันเดี๋ยวขอไปตรวจ ATK อีกรอบนึงก่อนเพราะเมื่อวานเนี่ยยัง2ขีดอยู่2ขีดจางๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวแวบนึงขอตรวจก่อนนะครับมาลุ้นกันหน่อยนะเจ้าว่าตกลงแล้ววันที่ขีด1 2 3ยกเย้ขีดเดียวแล้วโว้ยไปสัมภาษณ์แจนี่ The YouTuber สุดฮอตกันครับเย้ถึงแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ยนั่งลอยเลยโอ้ยนั่งลอยแจนี่มาซะเดี๋ยวกันนะให้ถ่ายเปล่านี่รถมึงใช่ไหมได้ครับโอ้ยหล่อตลาดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยังไงอ่ะทีมงานแบบเซอร์ไพรส์ผมเนี่ยอ้ํามึงอะไรเออเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกคือยังไงก็นี่แหละครับโควิดแต่หายละขีดเดียวละวันนี้เลยเหรอใช่วันนี้ใช่มานั่งคุยกับแดนนี่กันนะครับมาโอ้เป็นไงหายใจโล่งออกมาเจอโลกภายนอกอยู่บ้านไปกี่วัน5วันอ่ะไหนคุยกันหน่อยเว้ยเราแม่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอกันค่อนข้างบ่อยแต่นี่แม่งเป็นคนที่แบบน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็สาวแม่งเยอะ แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตอนนั้นตอนที่คุณแต่งงานอ่ะไอ้ผมมีความรู้สึกไอ้เหี้ยคุณไม่แต่งงานเร็วมากเลยนะเว้ยตอนนั้นอ่ะเหมือนเราก็คิดว่าแซทเทิลดาวน์ละอย่างตัดสินใจว่าเออถ้าสมมติจะมีครอบครัวจริงผมแซทเทิลดาวน์ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วนะก็คือเคยแต่งมารอบหนึ่งแล้วไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนแต่งก็คือแบบเฮ้ยคิดว่าจะสร้างครอบครัวจบและในความสนุกสนานหรือว่าอะไรก็ตามพอแล้วได้เยอะนะก็ไม่ต้องพูดแต่ก็คือแบบอยากจะแบบเฮ้ยแซทเทิลดาวน์กับใครสักคนเลยซึ่งแบบก็เป็นช่วงที่เราเจอเขาพอดีแล้วก็มีครอบครัวกัน okay. ก็มีลูกตอนนี้ลูกก็7ขวบแล้วโอ้ยลูกน่ารักมากเออว่าเร็วว่าเออ7ขวบแล้วนะอย่างที่บอกอ่ะคือเราเคยผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่นมาแล้วแล้วเราก็แซทเทิลดาวน์มาแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนถ้าพูดตามตรงก็คือกลับมาเป็นหนุ่มโสดอีกครั้งนึงเออโอ้โหยังคือเอาจริงๆเนี่ยผมสักมาแล้วครึ่งนึงนะครึ่งหลังฝั่งนี้ตอนนี้เหลือครึ่งนึงผ่านมา1เดือนเพราะว่าช่างสักของผมคนนี้เป็นระดับเรียกว่าระดับแชมป์ระดับโลกตอนนี้ไปเป็นกรรมการตัดสินรายการใหญ่ๆแล้วแล้วเขาต้องกลับไปประเทศเขาก็คือไต้หวันเพราะว่าลูกค้าเริ่มจัดสไตล์แล้วเดี๋ยวไม่ใช่เลยนะไต้หวันสัตว์เอ้ยทำไมเดี๋ยวมีอะไรกับไต้หวันโควิดนี่กูติดไปจากไต้หวันเนี่ยแล้ววันนี้มาหาช่างสักไอ้เหี้ยคนไต้หวันเอาแล้ว
จ้าเด้งเอาจริงดิจริงโอ้ยเฮ้ยแต่คนนี้ไม่ธรรมดาแต่ติดที่นู่นไม่เกี่ยวครับเราเออป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในร้านนี้เจ๋งจริงโอเคโอเคโอเคมาเลยแหมเดี๋ยวแป๊บนึงขายของก่อนมีเบรกขายของไม่เพราะว่าที่นี่เขามีแบรนด์เขาเหมือนกันถูกไหมที่นี่เขาก็เป็นของที่เป็นแบรนด์ของเขาใช่ใช่ใช่ของเราดีกว่าของเราคือของอิงบราเตอร์อิงบราเตอร์นะครับก็ของแบรนด์พี่เองเนี่ยแหละมันคืออะไรมันก็คือเป็นอัฟเตอร์แคร์คิดนี่แหละอันนี้ถ้าแบบว่าเราใช้สบู่เนี่ยมันก็โอ้อุ้ย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 หัวไฟล้มโอเคไหมโอเคไหมโอเคป่ะครับเป็นอะไรเยอะไหมฮะอักซิเดนต์เล็กน้อยเป็นร้อยเหรอครับเนี่ยเป็นร้อยเปล่าเพราะนั้นนิดนึงต้องมีไม่เยอะโอเคแต่รถหล่อมากครับใช่โอเคครับรถหล่อครับผมผมครับ และคนไม่เป็นไรโอเคที่สุดเมื่อกี้ยังขายของกลับไปขายของต่อ เนี่ยต้อนรับสู่ Endless นะฮะนี่เจ้าของวะเนี่ย คือผมมาเจอเขาโดยบังเอิญมากรุ่นพี่ผมมาสักผมดันอยู่แถวนี้เฮ้ยมึงก็มาดิกลับมานั่งกินกาแฟเฉยนั่งดูเขาสักไปสักพักนึงเฮ้ยพอรู้เรื่องราวแล้วก็แบบรู้ว่าเขาระดับไหนอะและไอ้รอยสักที่ผมอยากจะสักมาเกือบ10ปีเราเคยคุยกันแต่นี่เคยบอกว่าอยากทำในที่สุดจับพัดจับผูแล้วก็นัดคิวเลยอาทิตย์หน้าเจอกันเยี่ยมไปดูนะเอาไปดูยินมานานแล้วร้านนี้โอเคอันนี้คือEndless Tattoo Cafe Gallery เป็นทุกอย่างแล้วก็มีขายอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้โหคือเอาง่ายๆว่ารวมทุกอย่างของที่เขาชอบรวมอยู่ที่เดียวเฮ้ยกาแฟอร่อยเปล่าโคตรดีนี่คุณตีเป็นทั้งบาริสต้าผู้ภาษาจีนก็โคตรเก่งแล้วก็นี่เฮาแล้วก็แปลอะไรทุกอย่างให้เราได้หมดเลยเยี่ยมทุกอย่างสั่งกาแฟหน่อยได้ไหมได้ครับขอลองแบ็กออเรนจ์ใช่ไหมครับได้ลองแบ็กออเรนจ์ได้ครับเดี๋ยวตีเอามาให้พี่หน่อยได้เลยเดี๋ยวขอไปชมร้านก่อนโอเคนี่รางวัลปะนี่รางวัลเขาบอกอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ยกมาเมืองไทยเพราะว่าเขามีสาขาใหญ่ที่ไต้หวันและนี่ก็คือโซนหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ที่คุณบอกใช่มีขายหมดพวกนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยใช่แล้วก็มุมคันเมื่อกี้ป่ะไม่ใช่คันเมื่อกี้อยู่ในคันที่นี่แต่เราแซวเขาเราโอเคโอเคกำลังรอเลยมาคนช้าอยู่วะที่คุณรู้ของเขาดีรู้ละเอาที่นี่ก็มีกันชาวิชช็อปวิชช็อปมีวิชช็อปอยู่ด้วยผมก็เพิ่งรู้สักครั้งเนี่ยสักฝั่งนี้กล่าวว่ามันจะช่วยฮีลเปล่ารู้สึกเต็มๆเลยอันนี้อย่างนึงเลยนะอย่างที่เรารู้กันอ่ะกัญชาเนี่ยมันทำให้แบบมันเอาง่ายๆเลยมึงดูแต่มึงเจ็บ2เท่าอ่ะคราวที่แล้วคราวที่แล้วรู้ซึ้งเลยแล้วของมันไม่หายไงโอ้โหแล้วรับรู้เต็มๆทุกรสชาติเขาบอกว่าอะไรรู้อ่ะที่แม่งทำให้เจ็บน้อยกระท่อมเฮ้ยน้ำท่อมอ่ะวันนี้ต้องลองแต่เดี๋ยวบอกไว้ก่อนอย่าไปลองกันนะแต่ถ้าที่ได้ยินมาเนี่ยเดี๋ยวบวชใช้ไปเยอะวิจารณญาณในการฟังและทำด้วยนะกระท่อมเขาบอกว่าดื่มแล้วแม่งเจ็บน้อยลงแต่อันนี้คูณ2คูณ3เลยถูกต้องครับมองคราวที่แล้วนี่ซึ้งเลยเพราะมันธรรมดามันสร้างความสุขมันก็มันทำให้เราความสุขความเจ็บแม่งก็เลยดับเบิลไปด้วยไปเดี๋ยวไปดูข้างบนชั้น2และนี่คือห้องสักห้องแรกอันนี้ไม่เป็นห้องสักคินคลีนอย่างนี้เลยคลีนอย่างนี้แล้วเป็นห้องส่วนตัวกั้นแบบเป็นสัดเป็นส่วนอันนี้เป็นห้องธรรมดาอันนี้ใครอยากสักแบบเป็นมุมนี้ก็มีคือเขามีช่างสักหลายคนแต่คนที่ผมสักวันนี้ เป็นเจ้าของชื่อตัวท็อปเลยชื่อซันเนี่ยโอ้ Endless Sun พอบอกพอแบบฟิลงี้ปุ๊บนะแดนนี่บอกตัวท็อปนะผมแม่งคิดถึงเด็กเอ็นเลยเลยนี่หนึ่งเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ต้องยมนะยมเอ้ยกาแฟได้แล้วเหรอขอบคุณนะครับเราเนี่ยนะเมื่อกี้ยังรักเมียอยู่เลยนะโอ้ยเมียแก่แล้วเปิดทีวีไม่ค่อยได้ยินหรอกหูไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวนี้
อันนี้ห้ามปรับทิ้งนะออกงานนะโอ้โหโหมใกล้แล้วเลยนี่โอ้เรื่องเมียเรื่องเล็กเวลาเจออะไรที่เยี่ยมเมื่อวานเพิ่งวางแม่งก่อนนอนแมวเหมียวเลยแมวเหมียวอร่อยๆอยู่นอกบ้านเป็นเสืออยู่บ้านเป็นแมวอร่อยว่ะดีตัวนี้เป็นออเรนจ์อู้แล้วแบบแก้วเกิลคือแบบว่าแม่งโคตรเท่เลยแก้วเขาจะเป็นแบรนดิ้งตัวเองแล้วเอากลับไปได้นี่แต่เอาจริงนะมึงเป็นเจ้าของวะเนี่ยมีหุ้นส่วนไม่คือเรามาแล้วเรารู้สึกชอบคือเดินมาปุ๊บตัดสินใจภายในวันนั้นเลยว่าแอบที่แนวจะเช็คคิวกันเลยสุดยอดว่ามาแล้วฟีลลิ่งมันได้และนี่คือห้อง VIP แล้วเป็นห้องสำหรับสักห้องวีนะห้องวีนะห้องวีห้องวีเออแล้วอ่างไหนวะอ่างอะแต่เตียงโอ้โหช่างเราวะได้นี่ชื่ออะไรซันซันไม่ใช่ซันซันหรือซันมะซัน SUN ซันซันที่แบบว่าลูกชายอ๋อซัน SUN ฮายซันฮาวายูแมนไนซ์มีทูแอนด์ดิสไกส์อ๋อ it's a partner Rong อ๋อ your partner yeah ว่า your name again Rong อ๋อลุงรงสวัสดีครับอ๋อรงอ๋อรงเหรอดาก้อนรงอ๋ออ๋อรงกับอาซันอ๋อรงกับอาซันเห็นภาพเลย so this is your tattoo shop yesใช่โอ้สวยมากเลยอลังการใหญ่มากเลยก็วันนี้ผมบอกผมอยากมานั่งกินกาแฟเฉยแต่ผมมาปุ๊บแล้วรุ่นพี่ก็ให้ผมนั่งโต๊ะตรงนี้แล้วเขาก็สักไปปุ๊บเราก็จินตนาการภาพเลยแบบว่ากูต้องอยู่บนเตียงนั้นว่ะจริงๆมันออกมาเองเลยแล้วมันเหมือนมีรอยสักที่ผมอยากจะสักนานมากแล้วที่ผมปรึกษาพี่มาตลอดใช่ๆๆเจอเขาแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันทำให้เรารู้สึกเคมีเราอยากโดนจิ้มจากเขาอ่ะโอ้โหพูดซะงั้นเดี๋ยวให้เขาเตรียมพร้อมคุยไปสักไปกับแดนนี่แดนเนียลมิดครับเปิดรอยสักฮะที่ทำมาครึ่งหนึ่งแล้วมาดูดิว่าสักอะไรตัวเโอ้โหแล้วทำงี้ด้วยเนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมอยากจะสักให้เป็นปีกก็คือเต็มหลังอ่ะแต่ซันเขาแบบคือรู้เลยเขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆเนี่ยเขาหาดนตรี1 2คืนติดไอ้ว่ามันต้องออกมาหน่อยนะเดี๋ยวไอ้นู่นนี่สรุปก็ออกมาแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ผมออกกำลังกายอยากให้แบบมัน movement ต่างกันจริงๆฮะจริงเห็นไหมใช่เขาบอกว่ามันจะสวยกว่าแล้วแบบคุณเชื่อผมไหมว่ามันจะสวยหรอผมบอกได้อยู่ว่าไงไอ้ว่าตามคือมันดูเป็นแบบงานแบล็คเวิร์กปกตินะแต่พอเข้าไปดูมันจะมีดีเทลเล็กๆที่เขาตั้งใจทำให้มันดูเป็นแบบเรียลอ่ะเดี๋ยวนะทำสองข้างแล้วเดี๋ยวไอ้ตรงกลางไอ้ไบโอนี่คืออันนี้ผมไปลบรอยสักมาฮะอันนี้ผมไปลบมาแล้วอ๋อนี่คืออันที่ไปลบไปลบแล้วเนี่ยมันก็จางไปแล้วโอ้สวยสวยสวย very nice man today I doing the some detail for the inside more are you detail here yeah and then you shading and then all the shading here so three sessions maybe maybe four no I think two or three is okay yeah okay next time doing some the other okay I put some detail for here oh okay because I touch you very quick okayอ๋อโอเคก็เฮียเดี๋ยววันนี้ดีเทลตรงนี้นะอย่างที่ซันบอกแต่ปุ๊บก็จะมาทำด้านนี้แล้วก็น่าจะ one more session นะโอเคตอนแรกผมก็ฝั่งนี้จบแล้วนะยังไม่จบหรอไม่ finish เหรอยังมึงต้องโดนอีกจ้ะนี่นิดหน่อยดอมเบียร์พุซซี่นะเจ็บปะยังครับไอ้เหี้ยเขาใช้ดินสอใช้ปากกาอยู่เก่งรอเลยเขาว่าตัวดินสอเขาใช้ปากกาไอ้โลเก่งรอเลยตอนนี้เราทำธุรกิจอะไรมั่งอ่ะหนึ่งอย่างคือผมนำเข้าพวกอาหารอ่ะอูนิคาเฟ่อาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีร้านอาหารด้วยชื่อโอมาการเนสนะครับฝากร้านด้วยโอมาการเนสมีชื่อของลูกอยู่ด้วยร้านอยู่ไหนร้านจริงเราทำเป็น delivery แล้วก็ส่งทั่วประเทศส่งถึงบ้านส่งถึงประตูบ้านทุกอย่างก็เป็นเซอร์วิสแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้อ่ะเบรกตรงนี้นะครับเข้ามาใกล้เลยนี่เอาละมาละมือเอ้ยเอาละอ่ะเจ็บๆนะเจ็บๆกำลังคุยเพลินๆเลยอ่ะคุณเป็นเพื่อนหน่อยสิทุกครั้งเวลาเข็มลงครั้งแรกไม่ว่าคุณจะสักมานานไหนก็ตามหรือเพิ่งสักมาอาทิตย์ที่แล้วครั้งแรกมีความรู้สึกใช่เลยเก่งทำไมวะคราวที่แล้วจิกบ่อแทบขาดอ่
เอาวะวะนี่เขาเปลี่ยนเบาะตัวใหม่มาแล้วนะโอ้โหแล้วทำจิกขาดเลยดูกันชายก็ตัวแล้วโอ้ชืดมากเลยอ่ะมาและตรงกลางหลังด้วยใช่กลางหลังนี่ตัวเจ็บเลยนะคือหลังยังไงแม่งก็เจ็บใช่ยิ่งใกล้ตรงกลางอ่ะต้องบอกเส้นประสาทมันเยอะเออรับรู้รับรู้โอ้โหนึกว่าฝั่งซ้ายผมจบแล้วเนี่ยรู้กูว่าอีกนานนะเก็บอีกใช่ใช่เก็บดีเทลอยู่ผมสัมภาษณ์ต่อแล้วบอกนะขอเสพความเจ็บตรงนี้สัก2นาทีถ้าสัมภาษณ์ไปจะมีแต่เสียงซีด 2,000 years later ตอนที่มาถึงเรื่องความรักในรอยสักของแดนอยู่ดีแม่งมาชอบสักได้ไงวะเริ่มได้ไงวะผมต้องบอกว่ารอยสักที่ผมเริ่มต้นนะเดี๋ยววันนี้คงจะคุยเรื่องนี้ด้วยก็คือเป็นรอยสักที่ผมกลับมาจากเหตุการณ์หนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจำในชีวิตนั่นคือสึนามิตอนนั้นผมอยู่ตรงนั้นเลยผมอยู่จังหวัดกระบี่ผมบินลงกระบี่เนี่ยเป็นไฟท์สุดท้ายของคืนที่25และคืนที่26อ่ะไม่ตื่นเพราะว่ากลางคืนอ่ะก็คือไปกับเพื่อนฝูงกันอ่ะก็ริ้งกันแหละโชคดีครับไม่ตื่นเพราะถ้าตื่นคือต้องลงไปทะเลเราอ่ะก็คือตื่นมาปุ๊บแล้วมันคือเหตุการณ์ที่มันเริ่มวุ่นวายแล้วคือไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะโมเมนต์นั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศเรามาก่อนวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ผมจำได้เลยและข่าวบ้านเราไม่มีสักช่องทุกคนได้ยินมาจากCNN และทั้งโรงแรมต้องเปิด CNN ดูกันว่าประเทศไทยเราไอ้ตรงทะเลที่เราอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณพูดเป็นเล่นนะแล้วสัญญาณโทรศัพท์ล่มหมดเพราะว่าทุกคนพยายามโทรหาญาติโทรหาทุกคนมันเป็นสิ่งที่วุ่นวายมากแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนซึนามิลูกที่2เนี่ยผมได้มีโอกาสเห็นเพราะว่าผมเริ่มขึ้นไปดูบทดาดฟ้าโรงแรมละคือโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมของเพื่อนเราเองแล้วก็ซึ่งตอนนั้นก็คืออ่ะพนักงานก็คือคนของเราอ่ะนะวอลมาบอกขึ้นมาข้างบนก็คือขึ้นไปดูบนดาดฟ้าก็เห็นคือลูกที่2เข้าปั๊มอีกสักพักนึงลูกที่3เข้าปั๊มแบบโอ้มันเป็นภาพที่มันจดจำไปตลอดเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นคือวุ่นวายทั้งเมืองแล้วผมอยู่กระบี่ตอนนั้นก็คือมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดแค่โรงพยาบาลเดียวแต่กระบี่จะเป็นจังหวัดที่เกาะนู้นเกาะนี้เยอะไปหมดแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดเวลามีคนเจ็บคนอะไรก็คือขึ้นมาที่โรงพยาบาลจำได้ว่าคืนแรกไม่ได้นอนเลยอยู่ยันสว่างอีกวันหนึ่งเพราะเราต้องช่วยอ่ะบุคลากรทางการแพทย์คือไม่มีมีบุคลากรทางการแพทย์คือไม่พอแน่นอนกับคนเจ็บที่ขึ้นมาพร้อมกันเป็นพันเราก็เป็นอาสาสมัครก็ช่วยผ่านไปวันที่2วันที่3ผมก็ไปอยู่ศูนย์ช่วยเหลือละไอ้ศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยเขาก็เป็นโรงแรมที่เขาเซตขึ้นมาให้เป็นแบบตั้งเป็นศูนย์ช่วยคนมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ตัวนึงแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเอาสมัยนั้นเป็นซีดีนะเอามาให้เราแล้วก็ถามว่าแถวนี้มีใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นด้านสมัยนั้นยังเป็นซีดีแล้วต้องเอาก๊อปปี้ลงฮาร์ดดิสก์ก็คือเอาลงเครื่องแล้วเขาก็จะเอาซีดีแผ่นเนี้ยไปให้ศูนย์ที่อื่นต่อไปผมก็โอเคผมทำได้ครับสรุปแผนกที่ผมทำคือแผนกพิสูจน์ศพแล้วผมอยู่ตรงนั้นทุกวันตั้งแต่เช้าจนค่ำและศพแต่ละวันมันก็จะแบบขอโทษนะอืดเนาะคือมันจะอืดแล้วมันก็จะเละไปเรื่อยๆทุกวันนี้ยังเป็นภาพที่ติดตาติดอยู่ในหัวไม่มีทางหายไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือทำไมมีคนเริ่มแย่งศพกันเดี๋ยวนะแย่งทำไมวะเพราะว่าตอนนั้นบ้านเราเนี่ยมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจากเอกชนจากรัฐบาลมีเงินช่วยถ้าสมมติว่าญาติผู้เสียชีวิตจากสึนามิจะได้รับเงินช่วยเหลือแต่ถ้าคุณเป็นผู้สูญหายคุณไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นพี่นึกออกไหมทุกคนซึ่งมันเป็นภาพที่แบบโอ้โหมันคือแบบมันกินใจเรามากเลยนะทุกคนมาแย่งศพนั้นกันเพราะว่าอยากเป็นเจ้าของเงินตรงนั้นอ่ะคือเขาต้องชี้ตัวให้ได้ว่าเนี่ยคือญาติเขาสิ่งหนึ่งที่ชี้ตัวได้คืออะไรไหมรอยสักเรื่องของไหมเพราะว่าidentityอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งบนร่างกายคนคือรอยสักโมเมนต์นั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเอาละผมต้องมีรอยสักแหละและรอยสักแรกของผมก็มาจากเหตุการณ์ที่ผมกลับจากสึนามิอยู่แบบตรงนั้นเป็นอาทิตย์อยู่กับศพเป็นอาทิตย์สักเลขบัตรประชาชนตัวเองไว้เลยครับ13หลักตรงนี้ใช่ป่ะใช่ฮะเอ้ยมาดูใกล้ๆนี่มานี่รอยนี้ผมก็เลยได้มาโดยที่มีความเชื่อว่า
ถ้าเกิดผมเป็นอะไรส่งผมกลับให้อย่างถูกต้องเลยละกันครับสั่งไว้เลยครับ13หลักถ้าผมเป็นอะไรก็นี่นะฮะ ID number เขียนเอาไลน์ตรงนี้คุณจะสักทับมันหรอวะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เอาจริงๆนะเรียกว่าถกเถียงแล้วก็ทะเลาะกันมา2วันกับคุณซันเนี่ยนะอาร์ติสต์เราเนี่ยเพราะว่าผมบอกเอ้ยรอยนี้เป็นรอยที่เราอยากจดจำมากแล้วมันเป็นรอยที่แบบเราอยู่กับเหตุการณ์ซึนามิซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ในความทรงจำเราซันบอกว่าถ้าเราสักไปแล้วอ่ะยังไงรอยหมึกมันก็อยู่ในตัวเรามันไม่ได้หายไปไหนถึงแม้เราจะสักทับไปแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่อยู่บนตัวเราไปแล้วผมจัดได้ผมเป็นลูกครึ่งเยอรมันเยอรมันเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาคืออินซีอินซีเนี่ยเยอรมันแล้วผมเป็นคนแบบบ้าบอลมากปี2014เยอรมันได้แชมป์โลกซึ่งจุดเริ่มต้นของผมในการดูฟุตบอลในชีวิตเลยนะเริ่มต้นตอนผม7ขวบเยอรมันได้แชมป์โลกปี1990พ่อผมปลุกมาดูเด็ก7ขวบตอนตี2นัดชิงเยอรมันเจออาร์เจนตินาแล้วเยอรมันนั้นได้แชมป์หลังจากนั้นผมก็ชอบดูฟุตบอลมากชอบดูแล้วก็ติดกับทีมชาติเยอรมันสุดๆเลยจนมาถึงปี2014เยอรมันกลับมาได้แชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสักคือตั้งแต่ตอนไหนวะ2014ครับผ่านมาเกือบ10ปีเพิ่งจะได้สักและมันเป็นเหมือนสิ่งที่ได้ค้างคาใจอยู่ว่าเหมือนพูดกับตัวเองเหมือนคนที่มันพูดกับตัวเองไว้ในใจถ้าเยอรมันได้แชมป์โลกปีนี้นะเราจะต้องมีอินซีเล็กอยู่บนร่างกายเกือบ10ปีแล้วมันค้างคาใจอ่ะแล้ว okay. ช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบกำลังจะแบบปีใหม่แล้วก็ผมเกิดช่วงต้นปีด้วยไงผมรู้สึกว่าเข้าสู่อายุใหม่ปีใหม่เราก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆมันก็เป็นปีกของนกอินทรีที่มันแบบจะทำให้เราบินสูงขึ้นนะมันก็เป็นเหมือนความคิด mindset ว่าปีหน้าเราจะบินให้มันสูงขึ้นนี่แล้วก็เลยเกิดรอยสักนี้ครับแล้วพอรู้เรื่องราวของแดนนี่แล้วแต่ว่าแต่มันมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ไอ้เรื่องนี้ดิมันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยพูดกันบ่อยมากคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาพูดถึงลายนี้บนตัวคุณแต่เขาจะพูดกันว่าบอกไว้เลยนะถ้าจะสักอะไรบนตัวเนี่ยอย่าสักชื่อแฟนหรือชื่อเมียและที่เราเห็นกันเนี่ยไอตอนนั้นที่เราคุยกันว่าคุณจะไปลบรอยสักเนี่ยผมนึกว่าคุณจะลบรอยที่ชื่ออดีตภรรยาคุณเนี่ยผมคุยกับคุณเนี่ยผมยังเห็นอยู่ทำไมยังไม่ลบวะลายนี้พี่ปอลบมาปีนึงแล้วทุกเดือนเคยจริงแต่แม่งไม่จางเลยนุ้ยไม่จางเลยไม่จางเนี่ยทุกคนก็งงผมคุยกับเขาแล้วหามากก็คือเขาบอกผมบอกลบยังไงไม่ออกเลเซอร์ยังไงก็ไม่ออกเขาบอกมีวิธีเดียวนะให้ลองดูไอ้เราก็นึกว่าจากช่างศักดิ์มืออาชีพก็บอกเฮ้ยผมทับหรือว่าสร้างลายใหม่อะไรเขาบอกว่าอะไรว่าลองไปวัดดูก็ให้พาสวดแล้วค่อยไปลบอาจจะลบออกของอาจจะออกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮียแม่งแปลกมากเว้ยแต่นี่ว่าทำไมแม่งไม่ออกวะให้พี่เรื่องจริงผมแบบจนท้ออ่ะจนเกรงใจร้านเลยอ่ะคือข้างหลังเนี่ยคือเราลบพร้อมกันแต่ลบหน้าแล้วก็ลบหลังดูข้างหลังดิจางไปหมดแล้วอ๋อนี่คือลบพร้อมกันไอ้ที่ไปลบเนี่ยใช่ครับเอาไปวาสาดกับชื่อเนี่ยลบพร้อมกันตลอดแต่ไปวาสาดออกชื่อไม่ออกไม่สะกิดเลยเฮ้ยแม่งแปลกมากเว้ยไอตอนแรกที่เราคุยกันเดนนี่บอกว่าจะไปลบพี่ก็นึกว่าจะลบรูปนี้ไอลายเนี้ยมันไม่ควรที่จะชัดขนาดนี้ถ้าคุณลบมันทุกครั้งนะเว้ยแล้วมึงไปดูไอลายนี้ข้างบนนี้ดิเห็นป่ะลบเป็น10ครั้งอ่ะและคืออย่างน้อยๆอ่ะแม่งต้องคล้ายๆกันหรือว่ามีความแตกต่างกันแบบไม่ต่างกันมากแต่นี่คือแม่งเหมือนแม่งไม่ลบเลยเว้ย Maybe have some magic magic inside เนี่ยsome spell man เอาจริงด้วยเขียวหัวที่เขาพูดเนี่ยในเรื่องความเป็นจริงแล้วกันผมคิดว่ามันเกิดจากผมสักทับมา2ครั้งแต่พี่ว่าไม่อยู่ว่ะผมลงสีทับมา2ครั้งมันเลยอาจจะทำให้แบบมันลบออกยากแต่ที่มันแปลกก็คือมันต้องจางลงบ้างอันนี้คือไอ้เหี้ยโทรหามิวกี้นะจ้าต่อก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับผมทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับแต่สิ่งที่ไม่เคยรู้สึกว่าไม่ควรเลยก็คือชื่อลูกครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชื่อลูกโอเคชื่อลูกไม่เป็นไรเพราะเขาก็เกิดมากับเราใช่ยังไงเขาจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
ฝากนี่ด้วยนะ Endless นะฮะ Tattoo เนาะก็มาเจอกับช่างซันได้รวมถึงช่างคนอื่นๆก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูแล้วกัน Endless Tattoo นะครับก็ถือว่าเป็นช่างรางวัลที่มาจากต่างประเทศเลยก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันต้นปีอย่างนี้กับคลิปดีๆกับแดนนี่อย่างนี้แล้วพบกันนะยังไงลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะเดี๋ยวฝากดูพี่ปอในช่อง Dynamic ด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Thank you very much thank you เอ๊ปีนี้มีความสุขเยอะนะครับโย่